ร้องก็ดังขึ้นพร้อมเพียงดังขึ้นพร้อมเพียงดังขึ้นพร้อมเพียงด้วยชั้นเชิงการเล่าเรื่องอันแยบยลเปรียบความฝันและอุดมการณ์ของคนเดือนตุลากับดอกไม้ร้อยเรียงผ่านภาษาเรียบง่ายหากสัมผัสคล้องจองคล้ายบทกวีทำให้ดอกไม้ที่เธอถือมาหนึ่งในเรื่องสั้นจากหนังสือขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสางเป็นเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในเหตุการณ์14ตุลา2516จนกระทบใจคนอ่านยุคนั้นและยังคว้ารางวัลซีไรต์ปี2524สร้างชื่อให้กับอสิริธรรมโชตนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์แจ้งเกิดบนเส้นทางวรรณกรรมจนมีผลงานต่อเนื่องนับร้อยเรื่องซึ่งถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบละครเวทีในโอกาสสำคัญที่ผลงานรวมเรื่องสั้นตลอดกว่า30ปีรวมเล่มเป็นครั้งแรกในวาระ70ปีอสิริธรรมโชตศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2543ว่ามีความหมายตรงตัวนะคะเพราะว่านักเขียนศิลปินแห่งชาติท่านนี้ค่ะมีงานเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาหรือว่าเนื้อหาสาระจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนรุ่นใหม่หลายคนเลยทีเดียวจะเห็นได้จากงานวันนี้นะคะที่มีมิตรและหมึกมาร่วมงานกันมากมายค่ะจับถุงทองมันสะพายยากทิ้งเรือนหายลับไปนับแต่กลางฤดูฝนปีที่แล้วทั้งเอกลักษณ์ทางภาษาตลอดจนการสร้างสรรค์เนื้อหาที่แม้นำเสนอเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองหรือเรื่องคนชายขอบของสังคมหากเรื่องสั้นของอสิริกลับมีตอนจบที่ให้ความหวังสร้างแรงบันดาลใจทำให้ผลงานมีอิทธิพลต่อนักเขียนรุ่นหลังตอนแรกนึกว่าร้อยเรื่องเต็มเลยกลับมาจากมนัสจันยงหม่อมราชวงศ์เกื้อกิจปราโมชอาจินบรรยพันธ์ก็มีคุณอสิรินะครับที่เป็นหมุดหมายที่สำคัญของวงการวรรณกรรมไทยอ่ะโดยเฉพาะเรื่องสั้นเนี่ยคุณอัศริเขียนได้ดีมากที่เราบอกว่าก็ไม่ได้ชี้นำแต่เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าส่วนใหญ่โลกนี้มันจะมีความหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องโสเภณีเรื่องของนักมวยเรื่องของตุ๊ดตู่เรื่องของชาวประมงความเป็นนักสืบพิมพ์เนี่ยเมื่อมาบวกกันเนี่ยมันจะเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของคนที่เป็นนักเขียนนะฮะคือเรามีข้อมูลดิบเนี่ยแล้วมาแปลงทีนี้การแปลงเนี่ยของนักเขียนเนี่ยนักเขียนมันคิดไม่ได้คิดเฉพาะข่าวแต่มันคิดถึงผลกระทบอะไรอื่นๆหลายอย่างที่ผ่านมาสมัยก่อนมีสื่ออยู่สองอย่างคือวิทยุกับหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นน่ะวิธีเล่าเรื่องความทุกข์ยากของผู้คนนะมันจึงเป็นเหมือนสารเหมือนคำร้องทุกข์ที่ผมว่าจากประชาชนเนี่ยไปสู่รัฐบาลผู้มีอำนาจแม้ปัจจุบันนักเขียนศิลปินแห่งชาติแทบไม่มีผลงานใหม่ๆด้วยวัยที่มากขึ้นตลอดจนการขาดพื้นที่วรรณกรรมจากการปิดตัวของนิตยสารหลายฉบับหากโอกาสที่ได้เป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมบ่อยครั้งจึงทำให้ยังผูกพันกับวงการทั้งยังได้เห็นฝีมือคนรุ่นใหม่ที่แม้ไม่นิยมเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิตเพื่อขับเคลื่อนสังคมเช่นในอดีตหากก็ยังมีหวังที่ได้เห็นพลังสร้างสรรค์ของคนยุคนี้นักเขียนรุ่นใหม่จะมีลักษณะเหมือนทีวีนะเหมือนทีวีมีลักษณะดราม่าแล้วก็สาระอะไรก็เป็นไปตามสังคมของเขาผมที่บอกมันเป็นยุคเครียดเท่าที่ผมมองนะความเป็นปัจเจกความส่วนตัวสูงเด็กปัจจุบันมีปัญหาส่วนตัวมากกว่าปัญหาสังคมถ้ามองจากวรรณกรรมนะหนังสือรวมเรื่องสั้นกว่า100เรื่องของอสิริจัดทำโดยกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ไปยังห้องสมุดของสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศเพื่อให้อีกหนึ่งต้นแบบวรรณกรรมเพื่อสังคมส่งต่อข้อคิดและบทเรียนชีวิตสู่คนรุ่นหลังอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน